เฮ้ยอะไรอ่ะพี่โมติดยาเนี่ยยาเยอะอะไรนี่นี่มันวิตามิน B นะนี่มีวิตามิน B1 ด้วยนะจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โบสมัยนี้นะเขาต้องแบบกลูโต้งคูต้าคอลลาจงคอลลาเจนให้ผิวขาวสวยใสตั้งหากนี่มิ้นความสวยเนี่ยนะฉันไม่ต้องเติมแล้วเธอเข้าใจไหมแต่มันต้องเติมแบบพวกวิตามินบงวิตามิน B บำรุงสมองแก่ไปเนี่ยจะได้ไม่เป็นไรเข้าใจไหมแล้วทำไมต้องวิตามิน B1 ด้วยอ่ะพี่มดอ้าวนี่วิตามินเนี่ยนะวิตามิน B1 เนี่ยเป็นวิตามินที่เราขาดโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าสมัยเนี้ยเรากินข้าวเนี่ยเราก็กินแต่ข้าวขาวไงมันขาดเอาวิตามินออกไปหมดแล้วน้องเออใช่เลยเนาะพี่มดที่บ้านมีนะก็กินแต่ข้าวขาวทั้งบ้านเลยอ่ะแต่ก็จริงๆแล้วเราต้องกินข้าวกล้องใช่ป่ะใช่แต่ทำไงอ่ะไม่ชอบอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยชอบนะจริงๆแล้วมันเราไม่ชินมั้งแล้วมันก็ไม่มีรสชาติด้วยอ่ะโหยงั้นเราสองคนนะเตรียมตัวเป็นโรคเหน็บชาพร้อมกันเลยแต่เจ๊ว่าเจ๊รอดนะเพราะว่าพี่เนี่ยนะติดวิตามินไว้กับตัวจ้าพี่มดเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะรอดหรือไม่รอดเป็นหรือไม่เป็นป้องกันตัวอย่างไรดูแลตัวเองอย่างไรเนี่ยเราไปถามคุณหมอดีกว่ายังไงนัดใครไว้จ้าโอ้ยวันนี้นะคะมีนัดคุณหมอกฤษดาไว้ค่ะคุณหมอกฤษดาเนี่ยท่านบอกว่าโรคเหน็บชานะคะคนไทยเนี่ยเป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆเลยอยากมาให้ความรู้ไว้ค่ะพี่มดแต่ระหว่างนี้นะคะรอคุณหมอนะคะเราไปชมสกู๊ปดีๆจากทีมงานกันก่อนเลยค่ะไปชมเลยค่ะน้ำหนักตัวลดเจ็บปวดแขนขาเมื่อยล้ากล้ามเนื้อนี่คือกลุ่มอาการส่วนหนึ่งของโรคเหน็บชาค่ะหากปล่อยไว้นานๆจะเป็นอาการเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกายค่ะโรคเหน็บชาเป็นโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารคือวิตามิน B1 ซึ่งมีในอาหารหลักของคนไทยนั่นคือข้าวแต่น่าเสียดายว่าคนไทยนิยมรับประทานข้าวขัดขาวที่ถูกขัดเอาวิตามิน B1 ให้หลุดไปเหลือไว้แต่เพียงแป้งและน้ำตาลที่ทำให้เราอ้วนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเรายังสามารถรับวิตามิน B1 ได้จากถั่วเมล็ดแห้งเนื้อปลาเนื้อหมูรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เติมเต็มได้เช่นกันค่ะ